มา20กว่าปีแล้วซื้อเข้ามาเขาประมาณอายุ17-18 ปีอ๋อคือโตแล้วใช่ไหมคะโตแล้วมาตั้งหลายปีแล้วเลี้ยงหลานชงจะไปยาโทษด้วยเนี่ยลากมาชงมั่งเดี๋ยวแห่นาคว่าบ้าเขาให้มาแล้วรู้สึกเสียใจเยอะเพราะมันหาเลี้ยงครอบครัวของลุงมาตลอดคนในบ้านเป็นหัวเลี้ยงหาเงินเลี้ยงลูกหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่พ่อลุงไม่มีที่ดินมีแต่เขาตัวเดียวที่ทำมากินรับจ้างทั่วไปช้างมันตกมันอยู่แล้วก็บอกกำนันก็บอกแล้วใครจะเข้าไปเดินแต่บริเวณนั้นช้างมันตกมันอยู่มันไปอันอยู่กับบริเวณนั้นใครจะไปเข้าไปใต้มันอันมันจะลงของมันเนี่ยมันก็หายมันอยู่ที่เรากัดบริเวณหรือเราลดอาหารมันถ้าลดอาหารมันเยอะมันก็หายอยู่ลุงมารู้ที่หลังเนี่ยเห็นแผลแม่ลุงก็ไปให้เขาถามว่ามีเด็กอะไรยิงช้างบ้างพอลุงกลับบ้านเขาก็โทรศัพท์ไปบอกว่าเขายิงเองเขาบอกว่าเขาแบบนั้นเลยเขาไม่กลัวไปทำงานเลยไปตัดสายตัดดินแถวนั้นเลยช้างมันมาแล้วว่าเขาเลยยิงป้องกันตัวให้กับลูกน้องเขาขับรถของเขาแล้วเขาบอกว่ารถไม่กลัวตัวโตกลัวเลยก็รู้อยู่แล้วว่าบอกมันตกมันอยู่พอผมไปเอาออกผมบอกว่าเดี๋ยวสู้ที่ลำที่ผูกมันมันจะขาดอยู่เดี๋ยวผมขึ้นลูกใหม่แล้วก็เอาไปแดดเพียงแล้วก็ไปผูกที่ตรงอื่นผมก็ได้แต่ไปใจด้วยวันนี้บังเอิญผมมันมีอันสมน้องสาวอยู่กันน่ะด้วยตอนนั้นน่ะผมบอกกับน้องสาวผมวันเสาร์เสร็จแล้วเย็นนั้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผมไปเขาคนแถวนั้นก็บอกเขาได้ยินเสียงปืนดังหลายทีผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปที่ว่าบอกตกมันอยู่แต่คือตอนนั้นคุณลุงได้ผูกช้างไว้ใช่ไหมคะได้ล่ามโซ่ไว้ไหมคะล่ามโซ่เรียบร้อยล่ามโซ่เลยเราสองขาหน้าละนะแย่งไว้ผูกมาชั้นหน่อยด้วยมันเดินลำบากให้มันเดินโซ่มันเดินได้ประมาณ20 เมตรอ๋อมันยาวเชือกยาว20 เมตรประมาณ20 เมตร30 เมตรแล้วมันได้เดินบริเวณมันยังไม่ยอมยืนตัวซื่ออย่างไรเพราะช้างมันยังหลงโมอยู่ตรงไม้มันเดินได้ค่ะค่ะมันได้ออกกำลังกายเรื่อยๆแล้วคุณลุงผูกไว้กับอะไรคะต้นไม้มีต้นไม้ที่เรามาดูที่ต้นไม้แล้วก็มาดูที่ในที่ผมไว้มีต้นไม้เรียบร้อยมีอะไรเมียต้นไม้มันอยู่ร่มเพราะมันเป็นที่ที่ว่ามันมีไอ้ของกินของมันอยู่ผูกก็บ่อยแล้วเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าแต่แถวนี้เขาเรียกว่าเรามันเป็นต้นเราแค่ต้นเราไว้ช้างกินมันมีน้ำด้วยมีอาหารมันด้วยแล้วผูกได้บ่อยมาไว้ต้นปีดีแล้วนี่บอกว่ามาตรวจไอ้ยันเองมีไม้กระชิบพร้อมจะร้อยหมดถูกต้องตามกฎหมายตรวจแล้วต้องมาซื้อมาจากแพร่ชื่อทองดีแต่ถึงว่าเปลี่ยนชื่อมาไอ้สมโชคเนี่ยเป็นมีบุญไอ้ทองดีมีบุญปวดขาตอนเนี้ยไม่สามารถจะทำงานได้ตอนนี้เนี่ยขับรถเข้าไปในเมืองหมอบอกว่าไปได้ไปซื้อยามาให้มันตาเรียกไปเพื่อ200 กว่าเม็ดนะชาวเย็นชาผีฟ้องยินผีฟ้องเม็ดไอ้กินทีห้าวันแล้วดูอาการทำไม่ดีขึ้นเราต้องพาไปกับพี่ไปโรงพยาบาลเมื่อวานเขาไปทำแผลเขาจะไปเอาลูกปัดรุ่นออกเดี๋ยวออกไม่ได้มันอยู่ติดกระดูกผมบอกเขาอย่างนั้นแล้วคุณลุงจะทิ้งช้างตัวนี้ไหมคะต้องเลี้ยงไว้ต่อมีอาหารกินอยู่อย่างเนี้ยก็เลี้ยงไว้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่โอเคใช่คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะสงสารมันที่มันเลี้ยงเรามาตั้งเยอะแล้วทางหากินลุงจะกินอะไรลุงมองเรียกเขา2 ล้านอ่ะพอได้จะซื้อตัวใหม่อ่ะ
อาการมันหมดอาการหมดอาการมันจะมาอะไรจะมากินไม่ได้อะลุงอะไรเนี่ยตอนนี้อยากจะคุยกับคนอยู่ใกล้บ้านเรื่องเคียงกันใช่ไหมค่ะอยากจะว่าคุยว่าอย่างเนี้ยลุงเรียกมัน2ล้านแล้วจะนั่นแหละจะจุดได้ไหมต้องไปจุดได้ลุงจะดำเนินคดีต่อไปที่ไอโอกาสก็7วัน